ของผมกับปัญหาเก่านะมันสู้มันไม่ได้อิทธิบาท4 อ่อนพอกำลังอยากกำหนดดูแล้วก็เอาดิ้งไปทางโน้นดิ้งไปทางนี้มันดึงมาปัญญาพิจารณามันฟุ้งมันฟุ้งเหรอลักษณะมันชั่วโมงแรกได้อยู่ชั่วโมง2 ชั่วโมง 3พอได้ยินเสียงดังแล้วมันไปจับเสียงดังแล้วพอได้ยินอันนี้มันไปทั่วคือมันจับพอดึงมาครั้งเดียวมันก็ไปอีกแล้วครับอันนี้คือเรียกว่าวิริยะเราไม่ดีขันติเราก็ไม่ดีอิทธิบาท4วิริยะฉันทะพวกนี้รู้สึกว่ามันอ่อนคือเฮาถ้าหลายชั่วโมงรู้สึกว่ามันจะเริ่มอ่อนแล้วมันอ่อนล้ากำลังด้วยใจด้วยมันก็เลยอ่อนอ่อนคิดว่าปัญญาเรามันมีแค่นี้ยังคิดลึกไปอีกนะว่าคิดไปเรื่อยๆนะเราเห็นทำแล้วทำไมปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันท้อใจบางครั้งนั่นลักษณะนี้ไม่มีอะไรจะว่าเมื่อไหร่มันตอกตอกตักตักให้ยอกก็เจ้าเนี่ยมันพุ่งกว่าตีพุ่งกว่าตีให้ไหนกำกับจับตีกำกับวนตีให้ไหนมันตั้งให้ยอกก็กำในก็เจ้าท่านมาวนมาวิญญาณก่อนในตกโยอันลายแก้งลายกรรมก็ในมันตกโยอันอิทธิบาทสีในมันตกโยนี่มันจึงเป็นในเนาะตราในก็ผู้หันอยู่จำอยู่ก็ว่าเจออันมันเดบ้วนเดเหตุการณ์ในมันคืนย่างนะครับว่ามันเจิมนิ่มฮะแล้วกาแหลมาให้ในพิกนะครับว่าพระเจ้ากามารเต็งคู่พี่ปาตาพี่ดูมานอที่นามิธรรมวิชิเสียงคู่คู่จำอุปจติเนี่ยมีอยู่ในชีเปิงนั่นในชีเปิงนั่นเนี่ยนะ มันนำโจเนื้ออายุกรรมฐานว่าเปิงหนึ่งเนี่ยกามาอารติอารติเนี่ยอมวนนำเชื้อกรรมฐานเนี่ยจำโจจอมมันใช่เนี่ยคิดพอจะอมวนนำเชื่อมโจจอมกรรมฐานเนี่ยก็อันค้านั้นเกิดขึ้นมาการเกิดขึ้นมาเนี่ยก็พิจารณาขึ้นมันหนังนะว่าขึ้นมันหนึ่งเป็นอันแรกวิปัชนาอย่างเป็นอย่างปัชนาเกิดได้นี่นั่นเองมันจะกลัวหู้รู้นะหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นอันตรายวิปัสนาอย่างหนึ่งเป็นกุกุจจะเป็นจิตฟุ้งผสมกันอันตรายวิปัสนามีกามะรติงคุปิปาสาพิลุมาโนนะฮะถีนะมิธรรมกุกุจจำนะฮะแล้วก็วิจิกิจฉาหรือวิจิกิจฉา10อย่างเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมาขวางทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเฮ็ดจื้อค่ะมันอย่างฉันเกลียดมันเลยจะมาฉันกับป้ามันนี่ตราตัวแล้วนะตัวแก้มันก็มีตัวเดียวเท่านั้นเองคือตัวปัญญาตัวพิจารณาเท่านั้นเองถ้าเอาปัญญาพิจารณาเจริญขึ้นมาแล้วมันจะแก้พวกนี้ออกไปเองเพราะที่มันแสดงขึ้นมาทั้งหมดมันแสดงอนัตตาทั้งหมดเลยแล้วอย่างเนี่ย2วันเนี่ยมีแบบฝึกหัดให้ฝึกเยอะเลย ถ้าท่านเห็นคุณของสิ่งที่มันปกปักมันตรงข้ามกับการฝึกสมาธิสมาธินี่ต้องหนีเสียงหนีทุกสิ่งทุกอย่างแต่วิปัสสนานี่ยิ่งมีเสียงยิ่งได้แบบฝึกหัดยิ่งเห็นอัตตาชัดยิ่งเห็นอนัตตาชัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เกิดขึ้นนั่นน่ะเจอได้วิญญาณในช่อลงกำเดียวเนี่ยครับว่ามันเป็นมันจึงเป็นไหนเนี่ยครับว่าเจ้าขังญาณนำเกิดเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตใจหดหู่ห่อเหี่ยวเศร้าส้อยถอยหลังนะฮะทีนี้มีทางเดียวก็คือต้องพิจารณาลงไปในธรรมที่มันชัดๆทั้งหมดนั่นแหละเพราะทั้งหมดมันแสดงอนัตตาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าใจห่อเหี่ยวอะไรต่างๆพวกนี้มาถอยความเพียรลงไปนะครับก็ต้องฮึดสู้ล่ะต้องฮึดพิจารณากันใหม่นะฮะการเจริญปัญญาเมื่อใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่พอหลายวันเข้ามันจะเริ่มรู้ทางพอเริ่มรู้ทางแล้วทีนี้จริงๆมันแสดงอนัตตาทั้งนั้นเลยนะฮะของดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าใจนี่มันจับไม่ทันซะแล้วตัวสังคปะมันไม่ทำงานนะฮะมันเลยจับไม่ทันจับกิเลสตัณหาอัตตาเหล่านี้ไม่ทันเพราะนั้นก็ต้องนับ1
เดินตั้งท่าดีๆใหม่ไม่ต้องถอยฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่า7วันแล้วมันจะได้ปุ๊บได้พับอย่างท่านนั่นอะไรตั้ง40ปีเนี่ยพระอานนท์ตั้ง45ปีเนี่ยจำเกิดมาปู่ใหม่ได้หลายรอบครับต้องเกิดได้แต่วันนี้ก็ยังได้อยู่ครับเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้ง2คืนนะครับ2คืนจะได้ก็ได้มันจะก้าวหน้าขึ้นไปพอมันเห็นอย่างนี้ท้อแท้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะฮึดฮัดขึ้นมาใหม่ม้วนท่านสุนันท์จะลาครับอันนี้เป็นธรรมดาแหละยานม้วนเสือมีทุกคนยานม้วนเสือยานม้วนเสือเดี๋ยวก็ข้ามมาสการกูก็เฝ้าดูพิจารณาลมที่ว่าลมที่เกิดที่ช่องท้องที่มันน้อยจางๆก็ดูมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้ามันก็มีเบาลงก็เลยเปลี่ยนมาที่การเต้นของชีพจรก็ดูไปดูมามันก็เบาลงมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าก็มีแต่เบาลงก็เลยย้ายอีกตอนนี้ย้ายมาดูไอ้ความฟุ้งซ่านในธรรมะนี่มันขึ้นยากเพราะว่ามันไม่เคยคิดเพราะเรามาคิดก็เลยต้องสรรหาเรื่องอยู่นานกว่าจะขึ้นฟุ้งซ่านแต่พอขึ้นไปก็ตัดอนัตตาขึ้นไปก็ตัดอนัตตาก็เลยอยู่อย่างนั้นกำลังหัดเท่านี้เลยจะว่านั่นมีสังยากตุ้ยต้องอันปองแบบในวนตุ้ยหันอนัตตาแจงแรงหรือมันก็เย็นกว่ามันเด็กเขาโผก็คำปันเขาเพราะปันเขาขึ้นหาดีวนเพราะหาดีวนก็ขึ้นมีเลือดตรงกับหูเลือดตรงจอมโตพอหูเลือดตรงก็ขึ้นวนหันสภาวะอนัตตาดีหนาย่อก็วนอยู่นั่นมันขึ้นเลือดตรงนั่นขึ้นเย็นกว่าที่เขาโผแทงก็ขึ้นปันเขาป้อมมันเขาก็ในมหาปิญญาบมหาลายว้นหายพงมันก็ทำไข่พงมันไข่พงเฮียก็ขึ้นจำหาลายว้นเอาตราเป็นเมียวมาว้นก็มันไข่ขึ้นมันไข่ก็เย็นติ๊กให้หนาอ่ะมันไข่มันไข่ขึ้นมากเนี่ยมันไข่ขึ้นแนวน่ะมันไข่พระราธรรมปาไปเรียกเป็นโผเรียกกันนั่นนะว่าเป็นนั่นปล่อยเขาโผล่ให้เออนะว่าเขาโผล่เนี่ยมันเอามันมาใครขึ้นก็มันเดือดขึ้นใครขึ้นก็เยอะมันเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ยอมจะขึ้นถ้ามันไม่ยอมจะขึ้นอยู่นานๆอย่างนี้ก็ให้มันเข้าผลไปเลยให้มันไปเสวยผลเมื่อมันเสวยผลรู้จักแล้วอิ่มพอแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเข้าผลแล้วออกมาจิตมันจะละเอียดปัญญามันจะคมมากคมกล้ามากมันอาจจะไปเห็นไอ้กิเลสที่ซ่อนลึกนะครับบางทีก็ต้องอาศัยเข้าผลไปก่อนก็ปล่อยเลยนะตอนนี้ครับปล่อยให้มันลงเลยให้มันลงเข้าเงียบเลยนี่วันการปฏิบัติไปเจ้าวันนี้ก็ประมาณกึ่งชั่วโมงได้เนาะเข้าไปตั้งท่าอย่างดีครับนะมันมีอาการที่ว่ามันสงบนิ่งเย็นหมดนะทั้งกายเนาะทีนี้ไอ้สกรรมนี่มันเหมือนกับเอาสูบลูกโป่งเนาะเข้ามาเนาะมันเข้ามาทั้งตัวทั้งยังเขาคือสิ้นคนยังมันสู้ซ่านะไอ้สกรรมก็คล้ายสภาพเก่าอ่ะมันเป็นยังไงต้องการมันจะเป็นปิติกันอย่างนี้จะว่าเมื่อกลางไหนนั่นนั่งเหี้ยวมันกัดเย็นดีผิงแง่ดีกัดเย็นดีนั่งเห็นมันมีสังก็เย็นกัดดีให้นั้นมันปอสังป้อมปอสังเหี้ยวมันเย็นอยู่ให้นั้นกัมมันเหมือนจึงเป็นตึงลมหมักลูกโป่งนั่นมันเข้ามามันตึงขึ้นที่ไหนก็ตึงที่ไหนก็ซานตรงคนซานที่นั้นซานอยู่กั้มกันได้ขึ้นเพราะมันเย็นกว่าก็ขึ้นมาอยู่ที่เก่านะครับนั่นมันเป็นนามิกมากไว้ฉะนั้นนะไวยทนาเนี่ยมันของคำสั่งเจ้งกับว่านั่นนะมันมีอันตรายที่สามเจ็บปืนต่างขึ้นนิจ่าตราเจ้าขอแน่เที่ยมข้าเจ้ารู้ต่างขึ้นนิจ่าเนี่ยดิมีสั่งเนี่ยอันเป็นอันตรายเนี่ยมันมีอย่างไงกรรมมันเดรวิปากันเดรอริยูตันเดรเกตันเดรอนาติกามันเดรเนี่ยมีอันตรายมีห้าอันอนาติกามันเดรเนี่ยเป็นพิษวินัย
วินัยเนี่ยพิจารณาอะไรพิจารณาปัญหาที่กล้าถูกปัญหาที่กล้าในสังถูกแทงกับได้เจ็บได้แทงนี่ก็เป็นอันตรายเลยในนั้นในสังอันเนี่ยป้อนเกียร์เดียดเองว่าถูกปัญหาที่กล้าเนี่ยจะเลยเฮ็ดฉางไปเทได้จ้างกรรมก็เลยมาเอาจังไงขึ้นเขาขึ้นก่อนไหลขึ้นอยู่นะขึ้นเขาจะห้านก่อนไหลอยู่ก็เป็นมาเขาเนี่ยมันพิจารณาเนี่ยมันเป็นอันตรายอันตรกิริยาพิคุยเคยเข้าขึ้นในก่อนไหลนั้นก็ว่าถูกจังหวะได้เจี๊ยบเนี่ยที่เราชอบเตะวาดแปะเจี๊ยบนี่อันเกมมันมีไงว่าถูกพิษอดีวันเดียเนี่ยกันตัวที่เรียกว่าตีนั่งมาในย้อนในขวางอดีอยากเจ้าที่เรียกนี่นี่ในวิปากกันเดียเนี่ยเจ้าเขาก็มีอันเขาก็จิกทันเดียเนี่ยก็มีสี่อันมีอันเดียมีสองอันก็มีกรรมมันมีวิกรรมมันเดียพิษโปพิษเมียพิษเนี่ยเสียจะมาอาจารย์คู่ว่าเขาอันนี้ก็มีสองมิวเนี่ยอนาติกรรมันเดเรอายุว่าดันเดเรเพราะว่าลักษณะนั้นน่ะมันมาให้นิมิตมรรคนิมิตมรรคมันมาบอกว่าเนี่ยมรรคมันจะเกิดต่อจากนี้แต่ว่ามันมีอันขวางเสียเพราะฉะนั้นเหมือนหลวงพ่อคำเคนก็เหมือนกันนะตอนนี้มันมีอันขวางถ้ามันมีอันขวางเนี่ยมันใกล้อ่ะนะมันใกล้คือปัญญามันเริ่มรู้มันใกล้แต่ว่ามันมีอันตรายขวางนี่หลวงพ่อว่าอันตรายที่กั้นขวางมรรคผลนิพพานที่สำคัญมีกรรมอันตรายคือทำอนันตริยกรรมต่างๆนะทำอนันตริยกรรมทำฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำโลหิตพระพุทธเจ้าห่อพระบาทห่อนะหรือทำอันตรายภิกษุณีที่ทำอันตรายพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะครับเป็นกรรมอันตรายอันที่สองวิบากอันตรายวิบากอันตรายนี่คือเกิดมาบ้าใบ้เสียจิตเสียหูเสียขาเสียตาอวัยวะไม่ครบอันนี้วิบากอันตรายอันที่สามนั้นก็คืออนาติกะมันตรายคือความที่ถ้าเป็นผู้ที่บวชเป็นภิกษุสงฆ์แล้วเนี่ยได้ทำผิดวินัยที่ร้ายแรงเช่นผิดวินัยที่เป็นปราชิกกระทำหรือผิดวินัยที่เป็นสังฆาธิเศษถ้าเป็นสังฆาธิเศษนี่ก็แก้โดยการเข้าปริวาสนะเข้าปริวาสไปขอมานัดขออาคารขออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นปราชิกกระทำเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องสึกจากความเป็นพระมาบวชเป็นเนนหรือพ่อขาวปฏิบัติธรรมต่อได้อยู่เมื่อได้มรรคได้ผลขึ้นมาแล้วนะกลับมาบวชได้อยู่เนาะอันนี้คือทางแก้สำหรับผู้ที่เป็นอนาติกะมันตรายพิวินัยที่พุทธองค์ตรัสไว้อันต่อไปคืออริยวาตันตรายอริยวาตันตรายนี่คือความผิดพระอริยเจ้านะด้วยความประมาททั้งเผลอทั้งในอดีตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จำไม่ได้หรือที่รู้ได้ก็ดีความที่ได้ประมาทพลาดพังพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยด้วยความไม่รู้ประมาทพลาดพังไปเมื่อประมาทพลาดพังไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะหยุดเลยปฏิบัติทำยังไงก็ถึงแค่สังขารหรือเป็นคายาแล้วไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะแต่เมื่อไรขอขมานะขอขมาถ้ารู้อยู่เห็นตัวก็ขอขมาไม่รู้อยู่จำไม่ได้นึกไม่ถึงก็ขอขมารวมไปเลยว่าเมื่อก่อนจะนั่งเนี่ยเมื่อก่อนจะปฏิบัติธรรมแต่ละวันเนี่ยก็ตั้งต้นกราบขอขมานะจะขอขมาหน้าพุทธรูปหน้าเจดีย์หรือในกุฏิก็ไม่เป็นไรตั้งจิตว่าถ้าหากข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดทั้งล่วงเกินต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอได้โปรดยกโทษเป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าให้เป็นเวรเป็นภัยอย่าให้เป็นอันตรายกั้นขวางมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าเลยให้อธิษฐานอย่างนี้กราบขอขมาแล้วจากนั้นก็ปฏิบัติท่านเป็นมา2ครั้งแล้วไม่ใช่ที่นี่นะเป็นห้างกันประมาณปีกว่าลักษณะธรรมจะส่งเนี่ยแบบเนี้ยครับแล้วเนี่ยลักษณะธรรมจะส่งน้ำบ่อหลวงครั้งนึงแล้วก็ที่ทำมงคลบุญครั้งหนึ่งนะมันจะเป็นจังไหนมาสามปอกปอกในเอาอ่ะมันเดี๋ยวปอดเดี๋ยวปอมันขึ้นถอยลงให้ไหนคือตอนนั้นนี่ยังบอกหู้เนี่ยเป็นปัญญาอย่างมึงนี้เนี่ยครับนั่งนั่งภาวนาอย่างนี้ทำมันจะพดทำมันจะส่งเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าท่านขอขมาจะมีทางขอขมาอย่างเดียวแก้ได้ถ้าหันตัวก็กราบขอเข้ามาเลยนะหลายตนที่มาปฏิบัติที่นี่ก
ขอขมาถัดขอขมาทำแล้วก็ขอขมาหลวงพ่อก่อนเนาะขอขมาเองเลยพากันมาขอขมาเพราะมันประมาทได้ประมาทจิตมันประมาททันเวลาพระอริยเจ้านี่ไม่ใช่ว่าเหมือนผ้าพับไว้เรียบเหมือนกันหมดมีผู้ปัญญาเรืองเหมือนกันหมดพระอริยเจ้าหลวงพ่อบอกว่าพระอรหันต์มือใบสอนคนไม่เป็นก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่ชี้อยู่แถวนี้ก็ตามเลยไม่รู้นี่เป็นอริยะชั้นไหนพระโสดาบันเราสบประมาทท่านก็ไปละอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีสุดคือขอขมาขอขมาธาตุเนาะขอขมาพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไปเอาพระธาตุเป็นพยานเอาพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพยานหรือจะเอาอยู่ในกุฏก็ได้ก่อนนั่นเนี่ยเอาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอกล่าวคำขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็โล่งหลวงพ่อนี่ขอขมานับครั้งไม่ถ้วนว่ะเพราะหลวงพ่อนี่ปิงประมาทแน่ๆเพราะปากกล้าว่าหมดอ่ะพอขอขมาขอมาจนในที่สุดขอมานับครั้งเข้าแล้วก็ปฏิบัติเลยทำมันก็เกิดเมื่อทีแรกมันติดขัดมันเลยมันหมดขึ้นนะอันนี้สำคัญอันนี้อริยวาตันตรายนะอีกอันหนึ่งคือทิฏฐันตรายทิฏฐันตรายนี่คือความเห็นผิดคือคนนอกลีบนอกศาสนานั่นหลายนั่นแหละเห็นผิดเป็นชอบอย่างพวกมูเซอร์อีก็ฆ่าสัตว์ฆ่าไก่เอาเลือดบูชาผีบูชาสางอันน่ะทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่มันนอกทิฏฐิที่มันผิดไปเยอะๆนะพวกอินเดียเขาก็ฆ่าแทะบูชายันอะไรพวกนี้นี่เป็นพวกทิฏฐันตรายพวกทิฏฐันตรายนี่แก้ได้ถ้าเปลี่ยนความเห็นเสียก็สามารถจะเข้ามาได้มรรคเพราะได้ผลเนาะอันนี้อันตราย6อย่าง5อย่าง6อย่างนะแต่ว่าอันตรายทั้งหมดเนี่ยที่อย่างอื่นเนี่ยทุกท่านก็ไม่น่าจะมีกรรมอันตรายนี่ก็เราไม่ได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าข้าพ่อข้าแม่ก็น่าจะไม่มีเนาะแล้ววิบากอันตรายก็ไม่มีอาการครบ32นะครับเพราะนั้นทิฏฐันตรายความเห็นนอกลีบนอกรอยก็ไม่มีนะนอกศาสนาก็ไม่มีก็เหลือแต่อริยวาตันตรายกับอนาติกะอันตรายเรื่องผิดวินัยหนักแล้วก็กับเรื่องอริยประมาทเรื่องจากพระอริยเจ้านะครับมี2อย่างอันที่3หนังสือพิมพ์มันลงบ่อยบางทีจิตไปตามเขาครับจิตมันนั่นแหละนั่นแหละกันบางทีเขาก็พูดมันเป็นจิตประมาทวิจารณ์ท่านถ้าบางท่านบางองค์ท่านก็อาจจะบริสุทธิ์หนังสือพิมพ์ออกข่าวมาว้าอย่างไปแล้วทั้งวาจาทั้งมโนไปสองละข้างแต่กายอย่างเดียวทั้งกายไปบอกพระอย่างนี้นั่นกายด้วยครบ3เลยถ้าไม่ขอเข้ามาไม่มีหลุดรับรองขอที่พาดก็ได้ตอนหน้าพระโลกนี่เราหน้าหลวงพ่อก็ได้ขอหลวงพ่อเป็นตัวแทนอริยเจ้าทั้งหมดขอเข้ามากล่าววาจาออกมาอาจารย์พากล่าวนะวันนี้คนเลิกใช่ไหมอาจารย์สุนันท์เก่งนู่นยมยมบอกเดี๋ยวตอนสุดท้ายตอนเสร็จแล้วนะได้เพราะว่ามันบางทีอันนี้สำคัญเพราะปฏิบัติแล้วมันจะติดปฏิบัติแล้วจะมีอุปสรรคมีอันตรายเกิดเดี๋ยวว่านำนะครับเดี๋ยวเสร็จได้แล้วก็ว่าเดี๋ยวเสร็จก่อนให้เสร็จเพราะผมนี่ว่าเดี๋ยวเอาหัวเอาหางหัวกระจายเป็นเยอะเสร็จต่อกันครับนิมนต์วันนี้เทเลตอนเริ่มนั่งทีแรกก็เกิดเวทนามากเจ็บปวดแล้วก็พยายามต่อสู้มันเรื่อยๆจนมันหายทีนี้มันหายแล้วก็ดีนะมันหายแล้วก็มันเกิดมาห่างๆเกิดมาห่างๆเสียงอะไรวันนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญแต่ว่าพอนั่งไปพิจารณาไปเรื่อยๆมันมีแสงว่าตรงหน้ามันเห็นแสงออกมาปุ๊บเดี๋ยวก็สว่างแล้วก็เป็นสีน้ำเงินสีดำบ้างตรงหน้าแล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้จากเมื่อวาน1ชั่วโมงวันนี้ได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยนั่งไม่ดีมากเวลาได้2ชั่วโมงกว่าแล้วก็เพราะว่าเกิดแสงแล้วกลัวจะหลงไปเข้าสมาธิมากไปก็เลยลุกขึ้นลุกมายืนแล้วก็อารมณ์จิตใจดีมากวันนี้ไม่ฟุ้งซ่านไม่เหนื่อยหน่ายครับก็มีกันจะว่า นั่งในเมื่อในยาอันเจ็บอันปวดนั่นน่ะขึ้นตึกเวทนานั่นติ๊กๆเนี่ยติ๊กๆๆ
เย็นติ๊ก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 เหี้ยก็พอหึงมามันเอาเย็นกว่าพอเย็นกว่ามันยายก็แห้งอ่ะกับในเขี้ยใจในเขี้ยหันอยู่เวทนาในไรวนอยู่พอวนวนกว่าก็ในมันขึ้นกับมีเป็นแจงแรงที่ปังนาในเป็นแรงเหี้ยเป็นสีนั่นสีนี่ขึ้นมาแรงขึ้นมาพอแรงขึ้นมาก็มันสำนังในดีฮะเนาะเมื่อได้นังในดีตะกล้ามบ่ายในก็นังในดีแล้วก็มันมีเป็นอันแจงแรงขึ้นมาพอเป็นอันแจงแรงขึ้นมาแล้วก็อะอันนี้มันเดสมาธินำป้นโย่เนี่ยขึ้นลุกขึ้นกับไพ่สร้างจานไพ่สร้างจานเหี้ยขึ้นมานั่งมานั่งในก็นิ่มโตนิ่มใจหลีนะครับว่านั่งไรหลีอันพ่องอันปิวอันเสียงต๊อกต๊อกแตกๆอยู่ไหนก็มันเมียเมื่อไหร่นะครับว่าอ๋อถ้าเนี่ยมันอันเลี้ยงอันเลี้ยงอันนั้นเป็นอันตรายเนี่ยมันจำเข้ามากมันเป็นอันตรายนะอ๋อผ่านด้านในเมฆเหม็นอันตรายมากนะอันเฮือแรงอันนี้อย่างเงี้ยเพราะมันเฮือแรงเกิดมาแล้วอนัตตาจะพ่อดูว่นปันคำเดียวนั่นนะเพราะว่าอ่ำว่นปันเฮียงก็หับผมช่วงตอนมันมาเนี่ยเอาปีกี้ขึ้นไปปันไหนขึ้นกับเขาสมาธิว่าเขาสมาธินี่อาช่างวบเย็นหน่อยบ่เย็นหน่อยนี่อนัตตาตาจะสมาธิกับป้าเหตุการณ์เลยเพราะสมาธิกับป้าเหตุการณ์เลยนี่ก็มากันเข้าเลยนะหลวงพ่อบอกว่าความที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิมิตเป็นสมาธิมากใช่แล้วนะแต่ว่าเมื่อไหร่นิมิตเกิดเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยมันเข้าใกล้มรรคเวลานิมิตเกิดมันเข้าใกล้มรรคเพราะจิตมันสงบตั้งมั่นดีแต่ทีนี้สมาธิมันมากไปน้อยมันก็เลยเกิดนิมิตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายมรรคผลหลวงพ่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่ต้องใช้ปัญญาสัมมาสังกัปปะนี้พิจารณาหันถึงความบังคับมาได้ของมันอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ท่านสู้เนี่ยท่านบอกว่าสู้เวทนาเนี่ยมันสู้มันไม่ได้พิจารณาเวทนาเพราะนั้นมันยิ่งทำให้สมาธิมีกำลังพอเราสู้พอกำลังความอดทนเราสู้ได้เนี่ยจิตมีกำลังมากมันเข้าสมาธิเลยนิ่งเลยนะแต่ถ้าเราไม่สู้เวทนาเราพิจารณาเวทนาเนี่ยโอ้เนี่ยบังคับไม่ได้ชัดบังคับไม่ได้ชัดให้รู้ไม่ใช่ให้สู้นะถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยปัญญาตัวเนี่ยกับความที่จิตมันได้ส่วนพอดีเนี่ยมันจะส่งเป็นมรรคแต่พอมันทำได้จะส่งเป็นมรรคมันเป็นนิมิตมาขวางเลยนี่เขาเป็นมารกั้นขวางมรรคผลทั้งนั้นอ่ะพวกนิมิตพวกอุทธัจจะพวกกุกุจจะพวกนี้เป็นอันตรายกั้นขวางทั้งนั้นถ้าเมื่อไหร่เราใกล้เข้าไปแล้วเขาจะเกิดเมื่อไม่ใกล้ยังไม่เกิดถ้าใกล้มรรคมันจะเกิดเนาะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปสู้ต้องพิจารณาพิจารณาเห็นถึงความบังคับไม่ได้ของมันนั่งดูพิจารณานิมิตที่มันเกิดนิมิตทิพย์เกิดขึ้นมากับพี่นาโอ้อนัตตาเวลามันมานี่ห้องมันมาก่อนไม่ได้ห้องมันมาเออมันมาเองนั่นแหละอันที่หนึ่งเวลามันจะไปมันก็ไปเองเนาะถ้าจะบังคับมันว่าคือมันหันนี่ตลอดก็ไม่ได้เนาะบังคับว่าหายนิมิตที่มานี่หายก็ไม่ได้อันนั้นแหละคืออนัตตาก็แปลกใจเหมือนกันมาได้จะเป็นเนาะเออนั่นแหละมันมามันก็มาบอกนะอนัตตาเออมันก็อย่าไปทึ่งมันหลวงพ่อว่าอย่าไปทึ่งมันนิมิตเนี่ยพิจารณาหันถึงความบังคับมาได้ของมันแล้วก็วางเลยก็เลยตั้งสติได้เออได้รู้เดี๋ยวมันเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยก็เลยลุกนั่งครับยืนจริง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 ท่านบ่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถท่านต้องแก้ตรงนั้นถ้าท่านลุกนี้ท่านลบพอมานั่งแถมถ้าสมาธิแถมกับเกิดนิมิตแถมแก้มได้แต่ถ้าท่านบ่ลบมันเกิดขึ้นมาพับพิจารณาพิจารณาถึงความบังคับมาได้มาเพราะมันมาเฮาห้องมันไปมันก็บ่บอกเฮานิมิตพวกนี้ท่านลองดูกับประเดี๋ยวมันมีอยู่กับนิมิตมันไปมันก็มาบอกมันมามันก็มาบอกอันนี้มีตังเนาะเออมันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้คือเข้าใจตรงนั้นทุกทั้งหมดเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราพิจารณาเห็นความบังคับไม่ได้ของมันไม่ใช่ว่าเพื่อจะให้เราสู้ทุกข์แล้วใจมันทนถ้าเราไปสู้ทุกข์นี่เป็นสมถะสมาธิก็จะเกิดนิมิตก็จะเกิดเป็นเครื่องวัดชี้วัดชัดเจนเลยเนาะนิมนต์หมดละวันนี้ไม่มีอะไรเป็นไงครับเอาตัวเมื่อวานมาเป็นบทเรียนตัวที่ว่าเลิกแล้วไม่เอาแล้วมาพิจารณาเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปปะมาช่วยพิจารณาก็ไม่เห็นอะไรคือสบายสบายว่างๆนั่งลงๆสบายๆเบื่อมาก็มาเดินอยากไปนั่งก็กลับไปแค่นั้นไม่มีไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีอะไรนั่งได้นานไหมก็ชั่วโมงนึง
อยากจะเดินก็ออกมาเดินแล้วก็เข้าไปก็แค่นั้นมีดอกไม้ทุกข์เย็นได้จะขอมาจุดทุกข์มาค่ะย้อนเหตุปันเพลินหมอกอิ่มเจ้าพอใจกันต้อบูนเลยอริยาเอานี่ครับจมเอาตัวเมื่อวานมาพิจารณาแล้วก็เอาสัมมาวันนี้เดินสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิช่วยกันเดินก็ใช่ใช่เสียงบล็อกบล็อกวงเวงก็ไม่เหมือนเมื่อวานละไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรธรรมดาก็เจ้าว่าข้าเจ้าเอาไล่มือว่าเนี่ยอันมือมันปล่อยเสียงมดเอาเอาสันสีเมียวเหี้ยก็มันนั่งหลายๆเหี้ยมันมันยาอันเจ็บตีตัดตีนเหี้ยมันหันเป็นอนัตตาแพร่ขึ้นมาให้ไหนเหี้ยมันจะจำเฮ็ดให้เจอเหมือนจังนั้นเหี้ยก็ห้ำขึ้นวนนะโตวนเบาๆให้นั้นอีสังก็อนัตตาเอาสมาสังกปะสมาธิชี้นี่กว่าตั้งนาติ๊กๆวนตัววนตัวให้ไหนติ๊กมันก็เย็นๆอยู่ให้ไหนเนี่ยครับว่าตั้งวันนะฮะมีกาจะวนตัววนตัวขีมจมอันเจ็บอันปวดก็ปลอมนำสังนั่งไล่ลีๆอยู่ก็ไล่มอกจุมงเนี่ยครับว่าปอกหลักปอกหลักนั่นนั่นเป็นนั่นเป็นเสียงขาดด้วยขยันนะหันถึงอนัตตาอนัตตาเนี่ยก็หลุดมาครับอนัตตาก็ไอ้มันเปียวเผากับพักตัวนี่ป่าน้อยนะแข่งขันทุกเป๊ะขายันวันนั้นมันนั้นกำเดียวเป็นแต่ที่เขาว่าชุนเนต้าเนี่ยเป็นมันกำเดียวนั่งแข่งขันทุกเป๊ะขายันแข่งขันไล่อุเปขาให้หยันแข่งขันไล่นะอันนี้จัดดูข้ามนี่เนี่ยอุเปขาปลดปล่อยว่างเป็นแล้วหยันเนี่ยหันถึงเฉพาะว่าเฉพาะดูท่าหนามท่าหลูนี่ว่าเป็นไม่แข่งขันทุกเป๊ะขายันมันไกลมาขัวนั่นนะตัวนั้นน่ะเรียกว่าสังขารหรือเปรขาญาณความที่มันรู้อยู่ปัญญามันก็เดินอยู่แต่ไม่มีอะไรนะมันรู้อยู่นิ่งเพราะว่านิ่งอยู่เย็นอยู่รู้อยู่เฉยอยู่ไม่มีอะไรนี่คือสังขารหรือเปรขาญาณที่ตรงสังขารหรือเปรขาญาณเนี่ยเป็นหน้าประตูพระนิพพานจากตรงนี้แหละมันจะมีธรรมส่งมรรครับเข้านิพพานถ้ามันอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะทีนี้ตัวคำว่าสังขารุปเปขายานมาจากคำว่าสังขารคือตัวปรุงตัวแต่งตัวปรุงตัวคิดตัวสร้างตัวฟุ้งต่างๆมันไม่ทำงานเจ็บปวดไม่ทำงานนะคือถ้าอยากนั่งลุกมาเดินก็แค่นั้นครับปวดเมื่อยก็ปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยมันเป็นอนัตตาคือมันจะเห็นแต่อนัตตาชัดมันจะเห็นแต่ความบังคับไม่ได้ชาติอยู่มันไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนปวดเมื่อยก็ขยับก็แค่นั้นอ๋ออย่าขยับถ้าขยับนี่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าปวดมวดขยับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เจ้าว่าปวดเมื่อยขยับขานั่งพอมันเจ็บมากขาก็ใหญ่ข้าใหญ่ให้เนี่ยมันจังนี่เลยครับอันนั้นเจอเนาะอันตรายนั่นนะอันเลยอันตรายไม่ใช่ละหลบทุกหลบทุกใช่ไหมท่านไม่สู้ทุกไม่สู้อย่างนี้ไม่ใช่สังขารหรือเป็นขายานอันนี้เป็นการหลบทุกอันผมรับเป็ดทุกข้าแน่ๆเป็นอีเดียพวกกำเดียวนะข่ายกินข่ายมือดูเป็ดนั่งเป็ดนอนเป็ดนี่อันนี้เป็นอันตรายเพราะว่าอิริยาบถ4เนี่ยมันบังทุกขังไว้พอทุกนิดหนึ่งเราขยับเส้นมันก็หายแล้วมันทุกก็ไม่เดือดร้อนก็อยากก็ได้อะไรอ๋อไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้องพิจารณาเห็นความที่บังคับไม่ได้เห็นนะตาชาติและจิตมันวางมันไม่เดือดร้อนอันนั้นถึงจะเป็นสังขารหรือเปรขายานนี่ผิดเลยนะเกือบผิดละนะถ้าไม่บอกความจริงทั้งหมดบางทีก็บอกผิดไปเลยเยี่ยลุกเออไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมันต้องนั่งชั่วโมง2ชั่วโมงมันทรมานขึ้นมาแล้วก็ใจไม่ทรมานเพราะเห็นมันเป็นสิ่งบังคับไม่ได้แล้วก็ยู้ดูเงี้ยมันจะเจ็บจะปวดทรมานเงี้ยดูพอดูในที่สุดมันเงียบหมดเลยความคิดผมก็ไม่มีแล้วมันใช้อยู่รู้อยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นนะอันนั้นถึงจะใช่ตัวจริงอันนี้เจ็บมาหน่อยอย่างนี้มันก็สบายดิก็สบายมันก็ไม่มีอะไรแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่หลบแต่ปัญญามันเดินกับสมาธิมันเดินมันเดินเดินหลอกละเดินหลอกเพราะไปเดินเรื่องอื่นเรื่องทุกข์มันไม่เดินมันไม่สู้หลบทุกข์ไปหาเรื่องอื่นทำคือปวดเมื่อยกับมันเดินถ้าอะไรเงี้ยนั่นนะมันผิดละมันไม่สู้ไม่พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณามันไม่พิจารณาเวทนาใช่ไหมมันหลบทุกข์ไม่ยอมพิจารณาทุกข์เห็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยวิ่งหนีเลยนะฮะไปพิจารณาอย่างอื่นหมดแล้วครับวันนี้พอนั่งไปได้เวทนามันเกิดแต่วันนี้มันใจมันมีความรู้สึกเนี่ยหลังวันก่อนๆวันหลังไม่มีความรู้สึกแต่วันนี้มีความรู้สึกก็เลยพิจารณาที่ใจพิจารณาไปยังไงมันก็ยังสู้เวทนาไม่ได้อยู่ก็เลยต้องท่านไปสู้เวทนาเพราะพี่เจรนาในเวทนาแหละแต่ว่า
มันยังไม่ตกมันกล้าอัตตามันยังไม่ตกก็เลยต้องถอยออกมาตั้งหลักใหม่เดี๋ยวพระเสร็จแล้วว่าจะเวียนเทียนรอบพระธาตุหน่อยมันมีดอกไม้เทียนไอ้ทูบเทียนทูบเทียนมีดอกไม้มีได้ทั้งหมดเอาเฉพาะทูบกับเทียนเอาทูบกับเทียนเดี๋ยวจะเวียนเทียนทูบมีท่านเดี๋ยวเวียนเทียนให้จบนี้ก่อนมาแล้วจะไปจะว่าคาไปนางในมันก็ปอเป็นเวทนานั่นน่ะกวยเหมือนในปลายวนดีปลายเยี่ยมยักษ์เกาหลีนะฮะว่ะขึ้นในวนเยี่ยมยักษ์เพราะวนเยี่ยมยักษ์วนเยี่ยมยักษ์กว่ามันมาปอที่มาหัวใจในหัวเหมือนในนะฮะว่ะมาปอเวทนาที่ใจในหัวเพราะมาปอเวทนาที่ใจในหัวย่อขึ้นวนวนก็เวทนาเนี่ยมันแห้งน้ำมาน้ำมาน้ำมาแปรอะไรขึ้นไรขึ้นไรค่ายนะฮะขึ้นไรค่ายนะฮะว่ะอ๋อเป็นไงนะครับมันตึกไรนะครับว่ะตึกไรก็มันไรนั่นนะตาแหลมตึกไรนั่นจะม้วนอยู่อนัตตาแต่ของเก่าให้ไหนม้วนก็มันขึ้นแก้มมาแก้มมาก็มันแปรอะไรก็เอาลือเหรอให้นั่นนะมันจะเหรอมันเพราะตึกขึ้นไรวิทยาอาตาปีโน่เลยมันเป็นตาปีโน่มันจะอาตาปีโน่ตาปีโน่ว่านั่นอาตาปีโน่มันไม่ยอมถอยนะมันถอยหลังตาปีโน่นั่นหลวงพ่อว่าต้องสู้ไม่ถอยเวลามันเจ็บขึ้นมาชัดๆเนี่ยความจริงมันจะแยกละมันแยกให้เราเห็นชัดเลยว่าจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆเลยมันจะแยกความรู้สึกเนี่ยต้องพิจารณาตอนที่มันเจ็บมากๆน่ะท่านไม่ถอยเนี่ยมันจะแยกถ้าท่านถอยเนี่ยมันจะรวมอยู่ว่าเป็นเราเจ็บอยู่นั่นน่ะถ้าท่านสู้ไม่ถอยเนี่ยเดี๋ยวมันแยกนะรูปกับนามเนี่ยมันแยกจากกันถูกทางเนี่ยนะถูกทางแล้วแหละแต่ว่าท่านไม่อัตตาปิโนสู้ต้องสู้ไม่ถอยถ้าสู้ไม่ถอยแล้วมันจะข้ามตรงนี้ถ้าข้ามตรงนี้มักตามทันมันทันทีเลยอันนี้เดินนี่ถูกทางหมดละแต่ว่ามันเหลือแต่ว่ามันไม่มอบกายถวายชีวิตจริงๆมันเป็นของหลอกเราเท่านั้นเองถ้าเราสู้จริงๆนี่มันถอยเลยช้าแยกออกจากกันเลยเออเนี่ยมันท้าทายเหมือนท่านหลบเลยนะเอาอิริบท4มาหลบเลยนะฮะอันนี้ต้องระวังแต่ถูกทางใช่มั้ยแต่ถ้าไม่หลบอ่ะถ้าไม่หลบเนี่ยถูกทางเลยนั่งให้มันได้2ชั่วโมงดูมันตายคาที่ให้มันรู้ไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างขยับนั่งผมนั่ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยของท่านนี่สมาธิมันนักเกินอ่ะหมอมัน2ชั่วโมงเพราะสมาธิไงตอนที่ท่านสู้ทุกข์ตอนนั้นมันสมาธิมันมีกำลังจิตมีกำลังแข็งขึ้นแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นทุกยอมพอทุกยอมใจมีกำลังก็นิ่งมึกพอนิ่งมึกนิมิตก็ขึ้นเลยตัวมันถึงแปรต่างเลยแสงที่ออกนั่นแหละนิมิตของสมาธินั่นนะชัดมากที่ท่านอู้มาเนี่ยมันชัดเลยมันต้องออกนิมิตแน่ๆครับที่มันครับกันวันนี้ครับที่นี่เปลี่ยนเอาไอ้สติแล้วก็ไอ้สมาธิเข้าไปควบคู่กับการพิจารณาคือเอาสมาธิมาหนุนปัญญาทีนี้ก็ทำความรู้สึกใหม่คือมาดูที่ช่วงศีรษะที่ตาปัญญาตัวนี้ทีนี้ก็พิจารณาลงไปในรูปกายคือกายานุปัสสนาว่าไม่ใช่ของเราพิจารณาพยายามในขณะที่นั่งไปมันจะสงบคือไม่มาเข้าสมาธิแต่ว่าดึงมาสู่การพิจารณาคือความคิดมันไม่ใช่ตัวตนของเราพยายามแยกและในขณะที่คิดมาก็มีเวทนาเกิดพอเวทนาเกิดก็เอาความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตานี่ความรู้สึกที่มันเข้ามาก็หายลงไปในช่วงตอนหมายที่นั่งไว้ก็เอาความรู้สึกตรงนี้แต่ว่ามันจะมีความพอดีที่เรามากำหนดรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความพอดีอยู่มันไม่เล็กเกินไปไม่เบาเกินไปจะรู้สึกว่ามันพอดีแล้วก็มีมดแล้วยุงเนี่ยมากัดที่ตัวที่แขนที่ขาก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่แล้วก็น้อมลงสู่อนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยก็เวทนาที่เคยมีกำลังกล้ามันก็เบาตัวลงพอมันจะไปเกิดที่อื่นก็เอาตัวนี้เข้าไปอีกมันก็เบาลงรู้สึกว่าวันนี้กำลังของมันลดลงกำลังของเวทนาของอัตตาลดลงครับจะว่าเมื่อว่าในคาเอาสติและสมาธิอ่อนโหกำเนิดถ่อมตร่ายย่อคาขึ้นคัดใจแทงหมัด
เอาสติและสมาธิในกัดทิ้งปิญญาสองตัวในเหตุการณ์เนี่ยนะเพราะกัดทิ้งปิญญาสองตัวในเหตุการณ์ห้ามเอาเจอไว้ที่หิมหน้าผากในที่ออกอ๋อในเจอหู้มันมีกันในเหี้ยวหันเจอหู้เหี้ยวก็เอาเจอหู้ในตัวในตัวตัวหมอกลีลีเนี่ยมันเข้าลึกมันเข้าบอกนอกตัวในตัวลีลีเพราะตัวในตัวลีลีก็มันหันแจงแรงในตัวในมีเวทนาปอมากก็อ๋ออนัตตาให้ไหนก็สัมหู้ลีน่ะวนเป็นอนัตตาอีสังปอมากก็วนเป็นอนัตตาวนไหลลีเพราะวนไหลลีเหี้ยวก็มันก็ขึ้นลีอยู่ให้นั้นอีสังก็มแก้มากับในเวทนาก็มแก้มอีสังก็มแก้มอีช่างปอมากก็เลยวนหู้หันหู้หันอยู่ให้หนักติ๊กวนหู้วนหู้ให้หนักติ๊กเหมือนในลายเอาปิญญาอ่อนโหในไข่หมอนำมาเนี่ยครับเพราะเป็นนั่นนั่นนั่นอันเจ็บจันต้องตรวจชันเน็ดเย็นอยู่นั่นเนี่ยมันเป็นช่างอันนี้เป็นช่างขาดด้วยขายานนั่นนะช่างขาดด้วยขายานเมื่ออันนั้นในเอาสมาธิที่หันถึงอนัตตาสภาวะเฉพาะเยาเนี่ยป๋องจังเลยนะก็ให้กาตรานั่นอําชงมากําหับเนี่ยตราไปเกิดตรามเกิดอ่ะนะหันได้หันแนวหันแนวมันไปเกิดอ่ะนะมันดูให้มันเกิดก่อนนั้นเพราะตราเกิดแล้วไหนก็มันได้เข้ามาก่อนนั้นไอ้ที่นั้นน่ะอันสําคัญที่เป็นมันบ่ได้ดูกันนั้นบ่โดยหันกันนั้นน่ะบ่หันกันนั้นเนี่ยมันได้ลูกกันนั้นได้เข้ากะจงมาก่อนก็ที่ท่านทําเนี่ยดีแล้วได้ส่วนดีเมื่อได้ส่วนดีแล้วเนี่ยทุกต่างๆเนี่ยเมื่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่ไปเกาะไปยึดไปเพ่งไปพยายามที่จะต่อสู้กับมันเขาก็ธรรมดามันเหมือนเราเอากระมังวางลงน้ำแล้วเรากดมันถ้าเรายิ่งกดมันยิ่งดันถ้าเราไม่กดเราแตะเฉยๆนี่มันก็ไปของมันตามธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นธรรมเปลี่ยนแปลงไปรู้ไปเป็นอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเป็นอนัตตาชัดขึ้นแล้วทีนี้ความเจ็บความทุกข์ความทรมานนี่มันจะเบาลงเบาลงจะได้รู้สึกเงียบเป็นสังขารหรือเปรคขายานนะพอมันเป็นสังขารหรือเปรคขายานแล้วจากตรงนั้นแหละมันก็จะมีธรรมอันใดอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นดินน้ำลมไฟอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาส่งให้มรรคตัวนี้ถูกแล้วเดินถูกทางแล้วเลี้ยงตัวนี้ไปเลี้ยงปัญญาให้มันทำงานพิจารณาดูพิจารณาดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอเมื่อทำถูกเนี่ยทุกนี่มันจะเบาใช่ถ้าทำไม่ถูกทุกมันจะหนักเพราะมันเมื่อไม่ยอมรู้จักมันว่าเป็นอนัตตามันก็จะจี้เรามากขึ้นแต่พอเรารู้จักว่าอ๋อเนี่ยธรรมชาติที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยมันแตะรู้แค่นั้นเองมันก็รู้แล้วมันไม่รุนแรงเมื่อไม่รุนแรงมันก็จะเดินหน้าเรื่อยๆสภาวะก็เกิดให้รู้ให้รู้จักว่าเป็นอนัตตาไปเงี้ยจนในที่สุดไม่มีอะไรให้ต้องพิจารณาไม่มีอะไรหนักให้พิจารณามันก็เงียบมันก็เงียบก็นิ่งอยู่รู้อยู่เป็นสังขารหรือเป็นขายานเราเล่นเดินไปนี่ต่อยไปข้างทางหมดนี่อะไรมาดันหมดมันก็ทุกข์ดิก็แตะเบาๆเหมือนเราแหวกหญ้าเบาๆไปอย่างเงี้ยมันก็เดินไปได้เรื่อยๆนี่เราซัดไปมันก็ซัดกลับมันก็ทุกข์มันก็ต้องหัวโนบ้างกว่าจะถึงปลายทางนะเจ็บมั่งร้องไห้มั่งเสียใจมั่งอะไรมั่งเราไปดันแรงมันก็ดันกลับแรงถ้าเราไม่ดันแรงเราแตะเบาๆรู้เบาๆไปอย่างงี้มันก็เดินหน้าไปเบาๆนะอันนี้ถูกทางแล้วแหละรอแต่ให้มักให้ผลเกิดเท่านั้นเองจะย่างกันต่ออริยาเจ้าเขากันต่อปวุลจอมย้อนปวุลเป็นผู้ต่างตัวอริยาเจ้าเขาพระตรัสสังขารนะครับว่าตามอาจารย์ว่าตามเถเลปมาเทนะเถเลปมาเทนะภาวาระตะเยนะกะตังภาวาระตะเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเตสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเตเถเลปมาเทนะเถเลปมาเทนะภาวาระตะเยนะกะตังภาวาระตะเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเตสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเทเรปมาเทนะเทเรปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังทวารตะเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเตสัพพังอัปปราทังคมะทุโนปันเต
ขยาปนามะวาสีปนามะมโนปนามะกุตตาโยชีปุชีไววันทำดีอริยเปลี่ยนดอกขอเจ้ากุเลพิชิกายกรรมจีกรรมมโนกรรมชามสามด้วยที่เคยมือกำลังอันจางจะพิจมาดำเนื้ออริยยาวทั้งเชียงนั้นเกี่ยวขีนยันนี่อย่าให้เป็นมากอันตรายอันตรายมากอันตรายผุดให้ดับและไปทางอันนี้ผ่านการเย็นมาจะในเชียงวิธีเพื่อมุนเทาชนต่างตัวอริยเปลี่ยนเจ้าทั้งเชียงทั้งหลวงเจ้าปล่อยพาค้างว่างวันเดียวเกี่ยวขีนยันนี่ก็หาเลยก็ให้ได้เย็นให้ได้เปลี่ยนอย่างกลางใจในข้อเคยเลยเคยเปลี่ยนโลกขี่เป็นรู้ก่อนทุกการอินทราทั้งอันเกี้ยงอันกรรมอันให้ฮอดถึงตีเอาเมียงแข็งใจเย้าตู่คันคันเพ้อเพ้อกูเจ้ากูตวนกูปาธิกรรมหน่วยจ้าหลวงพ่อบอกว่าเออที่ตั้งใจมาขอขมาพระอริยเจ้าทั้งปวงและตัวหลวงพ่อเองนั้นหลวงพ่อก็ขอเป็นตัวแทนของพระอริยเจ้าทั้งแปดจำพระองค์แปดจำพวกนั้นให้อโหสิกรรมแก่ทุกๆท่านแต่ตอนนี้ไปก็อย่าให้ได้มีอันตรายอันใดมากั้นขวางทางสู่มรรคผลนิพพานขอให้การปฏิบัติของท่านจงเป็นไปโดยสะดวกง่ายได้ให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานทุกๆขั้นเถิดอย่างเงี้ยทุกท่านเจ้าเฮาเฮาไว้ชัตติยาวิยะนี่อมัตโธตัณหามโนวามัตเกนี่อัตตาปิภิกขุชักกายติถึงไปยตินี่นี่พุทธาเจ้าเฮาเออภิกขุอัตตาปิภิกขุภิกขุเจ้าอันย่างกรรมตราวิปัชนาพรนะกรรมฐานเขานั่นเองอาตาปีนี่อําถอยหลังเหงากามได้อําจูในกามได้ช่างหลาในกามได้ชักกายที่ถึงไปยะที่ชักกายติที่ลงอันคล้องคำโหนในมโหใจเจ้าก่อนกามถอนออกไกลมันนั่นที่ว่าอําย้อนถอยบัญญัติเนี่ยมันเหมือนอย่างไอ้ชักกายติที่นั่นนั่นอาตาติที่ชักกายติที่เนี่ยเหมือนหนังเรียกเหลี่ยมน่ะสติยาวิยะอ้อมาท่องเหมือนหนังเรียกเหลี่ยมปักกว่าที่มโหใจเจ้าก่อนนั่นในช้างเนี่ยตัณหานางโนะมัตตะเกเหมือนหนังเรียกเหลี่ยมอันตั้งไว้ที่หน้าผากเจ้าก็ออกเจ้าก็นั่นในช้างเนี่ยสติยาวิยะเอาชัตติแก่แตงธรรมะฉันกบาตราชิเดอ๋อมันเปลี่ยนเจี๊ยบไปไหนเรียกกันปะเขาแน่ในจริงฮัดฮัดหานหานที่ได้ถอนเป็นมาเนี่ยปกติว่าเจี๊ยบไหนนะเพราะเต้ใช้เรียกกันมันในมือที่ได้เจี๊ยบไปอ่ะว่าเจี๊ยบมาเมื่อไหร่ที่เขาช้ำฮัดเต้ฮัดถอนมันเมื่อไหร่จะตาได้ถอนได้แล้วมีเนี่ยเหมือนหนังหนาวเหมือนเรียกเจี๊ยบตื้อบักโหใจนั่นนี่เหมือนอย่างนั้นอันหู้จักหันถึงว่าเรียกปักตื้อบักโหใจเราออกก่อนแน่เนี่ยอันเป็นหู้หันถึงอย่างแน่เป็นชมาจันกระป้าเนี่ยอันหันถึงว่าเรียกกันแน่ปักก่อนที่บักโหใจแน่เป็นชมาแน่ในชมาเด็กที่เนี่ยเรียกกันแน่ปักก่อนบักโหใจออกอ่อนแน่เนี่ยจึงอันที่ถอนไปมันเป็นมังหยาเนี่ยเพราะมังหยาเกิดแล้วเนี่ยเจี๊ยบไก่เจี๊ยบพราบในฮาลายองค์การในเมื่อหนึ่งเขาถอนไปเรียกกันนะเจี๊ยบมือถอนนั่นเนี่ยเพราะถอนเยาก็เจี๊ยบเยาเออนะนั่นเหมือนอย่างนั้นเนี่ยพราบเรียกว่าพระพุทธองค์ตรัสเป็นบาลีไว้ว่าผมจำไม่ได้นะฮะทิวิยะโอมะโทนั่นฮะซึ่งแปลความแล้วแปลความหมายว่าอันความทุกข์เนื่องจากอัตตาอัตตาทิฏฐินั่นน่ะมันเหมือนกับเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่ที่หัวใจของเราเหมือนกับเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่ที่หน้าผากที่ศีรษะของเรานะมันย่อมจะเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเป็นอย่างยิ่งเธอทั้งหลายจงเอาสติและสัมมาสังกัปปะสองตัวนี่เนี่ยเข้าไปพิจารณาค้นหาให้พบนะเมื่อความที่เห็นว่าเออมีเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่ที่หัวใจและสมองนั้นอันนั้นคือตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะค้นเข้าไปพบเมื่อพบแล้วก็เห็นว่าอ๋อนี่เป็นเหล็กแหลมนะที่ทิ่มแทงและทำให้เจ็บอยู่นี่คือเหล็กแหลมคือเห็นทุกข์นั่นเองเห็นตัวทุกข์ตัวเหตุทุกข์นั่นเองทีนี้เมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางที่จะทำให้มันหมดจากความเจ็บจากพิษเหล็กแหลมทั้งสองอันนั้นก็คือต้องไปจับเหล็กแหลมนั้นถอนออกแต่เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหล็กแหลมคือเห็นทุกข์นั้นแล้วกลับไม่กล้าไปจับเหล็กแหลมพอเอามือไปแตะเหล็กแหลมมันกระเทือนนิดเดียวมันก็เจ็บเนี่ยมันก็ทรมานมากขึ้นก็เลยไม่กล้าที่จะไปดึงไปถอนเอาเหล็กแหลมนั้นออกอันนี้คือลักษณะของผู้ที่ไม่อัตตปิโนพระพุทธเจ้าบอกว่าให้อัตตปิโนคือสู้ไม่ถอยมีความปรารถนาแน่ๆตั้งใจแน่ๆว่าถ้าหากตราบใดยังไม่สามารถจะถอนเอาหนามคืออัตตทิฏฐิสักกายทิฏฐิที่มันฝังอยู่ที่หัวใจและสมองนี่ออกได้เนี่ยจะไม่ถอยจะสู้ถึงที่สุดอย่างนี้เมื่อตั้งใจแน่ๆอย่างนี้แล้วเนี่ย
พอพิจารณาเห็นชัดอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะมาถอนเหล็กแหลมนั้นคือมรรคญาณนะคือเมื่อเห็นอนัตตาชัดแล้วเฝ้าอยู่ที่สภาวะอนัตตาน่ะตอนนั้นเจ็บปวดเต้นตอดเหน็บซ่านอย่างอื่นมันจะไม่มีแต่ว่าตัวเหตุที่จะทำให้ต้องเจ็บปวดเหน็บเต้นตอดเหน็บซ่านอีกก็คือเหล็กแหลมนั้นยังอยู่เมื่อเราจ่อรู้อยู่อย่างนั้นเป็นสังขารหรือเปรคายาอย่างนั้นไม่ช้าไม่นานมรรคญาณจะเกิดขึ้นมาเมื่อมรรคญาณเกิดขึ้นมานั้นเหมือนกับมีผู้มาจับถอนเอาเหล็กแหลมที่ทิ่มปักคาอยู่ที่หัวใจและหัวนั้นออกนะเหมือนเราถอนน้ำออกจากตัวนะเมื่อถอนออกได้แล้วความที่จะเจ็บเพราะพิษเหล็กพิษหนามนั้นก็จะหมดไปไม่มีอีกเป็นนิโรธะอันนี้พระองค์ได้กล่าวเป็นบาลีตรัสสอนไว้อย่างนี้นะขอให้ทุกท่านได้เห็นและรู้ถึงสภาวะทุกข์อันนี้และเพียรที่จะถอนเหตุของมันออกให้ได้นะเพ้อค่ะเข้าใจยังเนาะถอนได้ได้เนาะอัตตาเนี่ยถอนได้ไรอัตตาเป็นเลขแหลมนะอัตตาในมโนตรในปฏิชัมปฏิช่างอันนี้เนี่ยมโนตรลาวาจามันเกิดสองที่เนี่ยเกิดกับเนี่ยอันนี้สำคัญนะอันเกิดที่กับที่นี่อันเกิดกับที่นี่ไม่สำคัญเป็นตัวที่ยากมโนธาตุในมโนวิญญาณธาตุมันเกิดกับมโนธาตุไม่ได้วิญญาณธาตุธาตุสองตัวเนี่ยนะให้เป็นเลขเหลี่ยมอัตตาเดียวกันนะเจ็บมากเป็นเล่าเจ็บเนี่ยนะโอ้เล่าเจ็บเล่าเจ็บเนี่ยมันเล่าว่ามันเจ็บกว่าเป็นเล่าเจ็บเล่าเหมือนว่ามันเจ็บกว่าเป็นเล่าเจ็บอยู่นั่นนะเป็นอัตตานั่นนะอัตตาเนี่ยมันมีของปรมาจารย์รู้เอาอะไรๆเจ็บเจ็บนั่นเอาออกอะไรๆนะอันรู้เจ็บเป็นเอาใจอันรู้เจ็บเป็นเป็นอัตตาคำเดียวนะโอ้ไม่ใช่ความเล่าในว่างเหมือนมันเพราะว่าเนี่ยที่อุปมาเหล็กแหลมแทงที่สมองเนี่ยตรงนี้เป็นมโนธาตุสัมปติแสงคือสมองตัวคิดนึกแต่ความอันนี้เป็นทุติยะคือเป็นอันดับสองนะความเจ็บที่ความคิดนึกในสมองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ความเจ็บที่มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาที่ใจของเราเนี่ยอันนั้นสำคัญเพราะว่าอัตตาอยู่ตรงนั้นนะอัตตาคือเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มหัวใจทิ่มสมองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นถึงความเจ็บต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราคือเห็นอัตตาชัดเจนนะเมื่อนั้นแหละเป็นความที่เราเห็นละเหล็กแหลมนะเหล็กแหลมคืออัตตาเนี่ยเห็นแล้วเมื่อเห็นหน้าตาก็เห็นอัตตานั่นเองเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นเนี่ยพอเราจ่อรู้อยู่ที่สภาวะอนัตตาอย่างนั้นเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะมีมรรคขึ้นมานะมรรคญาณมันจะเกิดขึ้นมาถอนเหล็กแหลมนี้ออกเนาะจากสมองและจากใจอันสำคัญที่มันเป็นที่ใจน่ะสำคัญนะอันนี้ถ้าหลวงพ่อก็ถามว่าเข้าใจไหมอย่างนี้นะเพราะนั้นเมื่อมีเกิดขึ้นที่ใจรับรู้ความรู้สึกนั่นน่ะเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรก็ตามนะพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาทั้งหมดวางเป็นอนัตตาทั้งหมดเห็นมันเป็นอนัตตาคือเห็นเป็นสิ่งบังคับไม่ได้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะทางเดินของวิปัสสนาเป็นแค่นั้นเองเมื่อเห็นเป็นอนัตตาทั้งหมดชัดเจนอย่างนั้นแล้วอัตตามันตกเองแล้วเหล็กนี่มันจะถูกถอนเองนะเมื่อเห็น1ทีก็เหมือนขยับเหล็กถอนออกมา1ที 2ที 3ทีก็ถอนออกมาเรื่อยๆมันก็บางเบาไปเรื่อยพอในที่สุดก็ถอนพอมรรคเกิดก็ถอนฟึดพอฟึดออกก็นิโรธะไม่เจ็บอีกละเพราะพิษเหล็กแหลมเนาะนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้สำคัญอันนี้ขอหลวงพ่อเอาไปเทียนเทียนได้มันเทียนเทียน